อย่าลืมกดอัปเดตแอปพลิเคชัน MV Hub Plus ใน App Store หรือ Play Store กันด้วยนะสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook พี่อีอยากกินแอปเปิ้ลมั้ยลูกขอบคุณครับแม่คุณพ่อไม่ได้ตั้งใจจะโกหกพ่อเขากลัวว่าลูกจะไม่ชอบพ่อเพราะพ่อเคยติดคุกแล้วพ่อติดคุกเพราะเรื่องอะไรเหรอครับเมื่อกี้ตอนพ่อมาส่งไม่ได้ถามพ่อเหรอเราไม่ได้คุยกันเลยตอนนั้นที่บ้านต้องการเงินเอาไปแก้ปัญหาพ่อก็เลยเอาเงินมาจากบริษัทแต่ว่าโดนเฒ่าแก่จับได้คุณครูบอกว่าคนที่เคยติดคุกเป็นคนไม่ดีพ่อเขาทำความผิดทำผิดกฎหมายแต่เขาไม่ใช่คนไม่ดีนะลูกหมายความว่าไงเห็นไหมแอปเปิลถูกตัดไปส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเน่าแม่ก็เลยตัดทิ้งไปแต่ตอนที่ลูกกินมันยังหวานกรอบแอปเปิลโดนคนขนไปขนมาก็เลยกระแทกกันจนเละแต่มันไม่ได้เสียมันยังกินได้ก็เหมือนกับพ่อของลูกถึงแม้เขาจะเคยทำผิดแต่เขาก็ติดคุกไปแล้วพอออกจากคุกมาก็ยังเป็นคนดีได้เหมือนกันคนดีที่เคยทำผิดพ่อกับแม่ก็เลยร่วมมือกันหลอกผมแม่ผิดเองแหละแต่ลูกเข้าใจแม่ไหมผมไม่อยากพูดแล้วผมจะทำการบ้านพี่อีเป็นไงบ้างยังโกรธมากใช่ไหมพอกลับถึงบ้านก็วิ่งเข้าห้องไม่ค่อยอยากจะพูดบ่นว่าจะทำการบ้านว่าแล้วลูกต้องรับไม่ได้ยังจะกล้าพูดอีกรู้ไหมฉันโดนลูกต่อว่าด้วยหาว่าเรารวมหัวกันหลอกเขาเขาโกรธฉันด้วยแล้วเนี่ยแย่แล้วเขาไม่ฟังเธอด้วยเลยเนี่ยตายแน่เขาโกรธมากๆเลยตอนที่ฉันพาเขากลับบ้านเขาก้มหน้าก้มตาไม่พูดไม่จาฉันก็ไม่รู้จะพูดกับลูกยังไงดีนายก็รู้ว่าลูกติดนายมากแถมยังเชื่อทุกอย่างที่นายพูดจู่ๆไอดอลในใจเขาเคยติดคุกมาก่อนแถมยังโกหกว่าไปอเมริกามาแล้วนายคิดว่าเขาจะผิดหวังไหมล่ะเขาได้พูดอะไรไหมได้ถามอะไรบ้างหรือเปล่าถามเขาถามว่านายเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าทำไมเคยติดคุกฉันพยายามอธิบายให้เขาฟังแต่ดูท่าทางเขาผิดหวังมากๆแล้วก็ไม่ยอมพูดอะไรอีกโหเป็นประชาชนคนเดียวรู้ตัวว่าผิดแล้วเหรอแย่แล้วต่อไปก็คงไม่อยากเจอหน้าฉันแล้วไม่ต้องห่วงหรอกมะรืนก็ได้เจอเขาแล้วมะรืนนี้มีปาร์ตี้แนะนำโครงการเพื่อนฉันป่วยลางานหลายวันเลยฉันลาไปไม่ได้นายต้องไปกับลูกฮะแมวหน้าเจอกันแบบนี้มองหน้าก็ไม่ติดหรอกอีกอย่างเขาคงไม่อยากเห็นหน้าฉันหรอกปาร์ตี้อะไรไม่ไปได้หรือเปล่าไม่ได้คนที่เข้าร่วมโครงการต้องไปร่วมปาร์ตี้ด้วยนายคิดเอาเองก็แล้วกันที่รักเมย่าฮะนายไปหาเจียงหลงนายไปทะเลาะกับเขาเหรอบอกไว้ก่อนนะฉันบอกแล้วนะว่าจะถอนหุ้นเงินที่ต้องชดใช้ฉันไม่เกี่ยวด้วยเลยนะไม่ต้องห่วงไม่มีใครจะเอาเงินกับนายหรอกถ้าจัดการให้แล้วเขาไม่เอาเรื่องฉันแล้วไม่เอาเรื่องเหรอนายไปทำอะไรมาก็เป็นมาเฟียนายจัดการได้ด้วยเหรอฉันทำในสิ่งที่ขนาดในฝันฉันยังไม่กล้าทำเลยแต่รู้ไหมสองวันนี้ฉันเหมือนถูกปลุกให้ตื่นที่แท้ในโลกนี้ดำขาวดีชั่วไม่ได้แน่นอนเสมอไปเหตุการณ์เดียวถ้ามองจากมุมอื่นแล้วอาจจะช่วยเราคลี่คลายปัญหาได้นี่นายไข้ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกับเกิดใหม่เป็นคนละคนเลยตอนนี้นายไม่ดื้อแล้วถ้านายใช้ความคิดและวิธีแบบนี้ต่อได้เราอาจจะร่วมมือกันต่อได้นะเพื่อนก็ได้ขอคิดดูก่อนนะนายก็คิดดูด้วยโทรมาหาฉันนะ
ไม่หมายความว่าไงทำงานต่อพี่ใหญ่พี่เช็ดไปเช็ดมาเช็ดแต่ตรงเนี้ยมันสกปรกมากเลยเหรอก็ชัดนั่นละเอียดอ่อนไงไม่เช็ดให้สะอาดวันหลังลูกค้าไม่มาให้นายเช็ดแล้วนะถ้าเช็ดแบบพี่นะเช็ดไม่ทันเช็ดไม่ทันหรอกเออเอาหน้ารถคันนี้ฉันเช็ดให้เองนายไม่ใช่คนอื่นไปไปอย่าดื้อไปไปอรุณสวัสดิ์คุณเหมิงคุณเหมิงกินข้าวเช้ามาหรือยังครับสวัสดีอรุณสวัสดิ์ฉันกินมื้อเช้ามาแล้วนายมานี่ได้ไงพอดีช่วงนี้หยุดก็เลยมาช่วยน้องเล็กเช็ดรถนะใจดีจังนะแล้วพี่อีไปอเมริกาวันไหนเราสองคนใจตรงกันมากเลยฉันจะมาคุยกับนายเรื่องนั้นพอดีนี่แหละเอ๊ะไหนพี่บอกว่าพี่มาช่วยฉันไงที่แท้มารอคุยกับคุณเหมิงนี่เองเอออย่าไปเกะกะเราคุยธุระกันรีบไปเช็ดรถเลยไปไปชุบว่าไงว่าไงเออคืออย่างนี้นะพรุ่งนี้พี่อีต้องไปปาร์ตี้โครงการนักบินอวกาศจิ๋วพอดีว่าเมียฉันต้องทำงานฉันก็ต้องไปสัมภาษณ์งานก็เลยอยากจะให้นายไปแทนจริงๆแล้วพี่รองกับฉันยังว่างอยู่พี่รองก็ต้องทำงานส่วนนายโถ่เฮ้ยไม่ต้องพูดถึงนายหรอกใครให้มาสอดเนี่ยไปเช็ดรถเลยไปเร็วโอ้ขอโทษนะพี่ขอโทษนะไปเช็ดรถนะเช็ดรถทำไมต้องดุเขาด้วยแล้วฉันขอโทษเขาแล้วนายรักลูกมากทำไมจะไม่ไปไปสัมภาษณ์งานจริงเหรอฉันบอกตรงๆเลยก็ได้นะพี่อีรู้ว่าฉันเคยติดคุกนะฉันว่าเขาไม่อยากเห็นหน้าฉันแล้วเขาไม่ให้นายไปเหรอก็เปล่าหรอกแต่ว่าปาร์ตี้แบบนั้นน่ะไม่มีใครเขาอยากไปกับพ่อที่เป็นขี้คุกหรอกคนที่น่าแต่งตัวหรูหราแถมยังเก่งแต่คนอย่างฉันน่ะไปแล้วก็ทำให้ลูกขายหน้าเปล่าๆนี่อย่าคิดอย่างนั้นสิลูกยังไม่ได้พูดเลยนายจะคิดมากไปเองถึงเขาไม่พูดฉันก็รู้ตัวอยู่หรอกนี่นายน่ะไม่เหมือนกันนายหน้าตาดีมีความรู้มีหน้าที่การงานนายไปกับเขาดังระเบิดระเบ้อแน่ฮะนี่นายไปเป็นเพื่อนเขาแทนฉันนะพอจบงานแล้วฉันจะรีบไปรับเขากลับบ้านเลยโอเคฉันจัดการให้ฉันรู้นายไม่ปฏิเสธฉันหรอกงานแนะนำโครงการนักบินอวกาศจิ๋วผมครับนั่งตรงนั้นเลยนั่งเลยครับนั่งเลยครับคุณมากครับคุณพ่อไม่ว่างก็เลยให้อามาแทนเธอจะว่าอะไรไหมไม่หรอกครับพ่อกับแม่งานยุ่งทุกวันเลยถ้าไม่ฝากผมไว้กับอารองอเล็กก็ให้ผมไปอยู่ที่บ้านเพื่อนพวกเขางานยุ่งก็เพราะว่าต้องหาเงินเธอต้องเห็นใจพวกเขานะเห็นพ่อบอกว่าเธออยากเป็นนักบินอวกาศตั้งแต่เด็กแล้วดีใจหรือเปล่าล่ะพูดถึงอวกาศอ่านนึกถึงภาษาอังกฤษได้คำหนึ่ง Shoot for the moon even if you miss you land among the stars มันยากเกินไปผมไม่เข้าใจครับไม่เป็นไรถ้ายังเด็กก็มีเป้าหมายแล้วสักวันต้องสำเร็จแน่สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่งานแนะนำโครงการนักบินอวกาศจิ๋วแล้วก่อนที่จะบันทึกภาพผมว่าเราขอเชิญนักบินอวกาศตัวน้อยออกมาพูดคุยความรู้สึกที่ได้เข้ารอบกันหน่อยเด็กชายคนนี้ดีไหมครับมาขอเสียงปรบมือหน่อยครับไม่เลยผมขอถ่ายคลิปไว้นะได้เลยครับได้เลยสวัสดีครับผมชื่ออูก้วนอีเรียบร้อยแล้วเหรอแล้วพี่อีล่ะไปเข้าห้องน้ำน่ะนี่ข้อมูลลับรายละเอียดของโครงการอยู่ในนี้แล้วนะขอบใจนะเกรงใจทำไมแล้วปาร์ตี้คุยอะไรกันเหรอทำไมต้องให้เด็กๆไปฟังด้วยเป็นปาร์ตี้เล็กๆโครงการต้องบันทึกความรู้สึกของเด็กๆเอาไว้ของพี่อีก็มีนะจะถ่ายให้นายดูด้วยเอ้ยไม่ต้องดูหรอกก็คงจะขอบคุณแม่ที่ให้กำลังใจขอบคุณในงานที่เลือกเขาใช่ไหมล่ะนายดูก่อนเถอะตั้งแต่ผมยังเด็กๆคุณพ่อมักจะพาผมไปพิพิธภัณฑ์ดูท้องฟ้าจำลองพ่อผมเองก็ชอบอวกาศมากคนที่พาผมมาวันนี้ไม่ใช่พ่อผมแต่เป็นเพื่อนรักของพ่อผมแล้ววันนี้พ่อผมต้องทำงานหาเงินยุ่งมากมาไม่ได้จริงๆแล้วตอนที่ผมเข้ารอบน่ะไม่ได้เคยว่าจะได้ไปอเมริกาหรือว่าที่บ้านไม่มีเงินแม่บอกว่าไม่ต้องขวัญแล้วแต่พ่อผมให้ตาข่ายดักฝันหนึ่งอันแล้วบอกว่ามีตาข่ายอันนี้แล้วฝันของผมจะเป็นจริงและแล้วผมก็ได้มายืนอยู่ตรงนี้แน่นอนผมรู้ว่าไม่ได้เป็นเพราะตาข่ายดักฝันหรอกที่ผมได้ไปอเมริกาเป็นเพราะพ่อผมเขาทำงานหลายอย่างเขาตั้งใจหาเงินผมถึงได้ไปเขาเป็นคนที่ดีพ่อของผมยิ่งใหญ่มากเพราะเขาไม่เคยทำให้ผมผิดหวังเลยดังนั้น
ครั้งนี้ผมอยากไปอเมริกากับคุณพ่อทำความฝันของเราให้เป็นจริงครับลูกนายน่ารักมากเลยตั้งชื่อว่าพี่อีไม่ผิดหรอกต้องกดไลค์ส่งคลิปให้นายแล้วนะพ่อครับพ่อร้องไห้ทำไมอ่ะสัมภาษณ์ไม่ผ่านเหรอใช่แล้วแต่พ่อเป็นคนเก่งอ่ะพ่อไม่กลัวตกงานหรอกแง่อยู่แล้วเราต้องเอาข้อมูลกลับไปให้คุณแม่ด้วยนะทำหายไม่ได้เลยวันนี้มีความสุขเดี๋ยวพ่อเลี้ยงพิซซ่านะลูกนะโอ้นายบอกว่าหิวนี่ไปกินด้วยกันสิอ๋อกินพิซซ่าจริงเหรอมันแพงนะมีร้านน้ำชาที่ขายพิซซ่าด้วยอร่อยมากเลยลูกร้านน้ำชาเนี่ยนะจะกินไหมล่ะไม่กินก็ไม่เป็นไรนะครับกินก็ได้ครับอรุณสวัสดิ์มาเลเซียโอ้ยตายละขอโทษที่ทำให้รอนานนะพอดีต้องบอกเมียเรื่องของพี่อีนะฮะไม่เป็นไรแป๊บเดียวเองวันนั้นขอบใจมากเลยดูนายสิยิ้มจนปากฉีกถึงหูแล้วเมื่อวานยังหน้าบึ้งอยู่เลยฉันบอกแล้วนายคิดมากไปเองลูกนายรักนายจะทิ้งนายได้ไงชาติก่อนฉันน่าจะเคยกู้โลกเอาไว้ถึงได้มีลูกน่ารักแบบเนี้ยดีแล้วล่ะแก้ปัญหาได้แล้วนี่อ๋อยังเหลือแค่เรื่องวีซ่าน่ะแต่ไม่น่ามีปัญหาหรอกนะพ่อกับลูกคุยกันถูกคอดีจังฉันอิจฉานายนะฉันกับพี่อีคุยกันทุกเรื่องเลยไม่เหมือนอยู่กับเมียมีอะไรก็ไม่ยอมพูดมีนายก็เป็นงั้นเหรอแต่มีฉันไม่เหมือนกันชอบเก็บไว้คนเดียวจริงเหรอนายรู้ว่ามีนายมีเรื่องปิดบังเหรอเนี่ยโพสต์เนี่ยเพิ่งโพสต์ไม่นานเองที่แท้อยู่มาเลเซียไปมาเลนี่เองไม่น่าละหาไม่เจอทุกวันที่อยู่ที่นี่เหมือนมีแสงแดดสาดส่องอยู่ข้างกายมันอาจจะมาจากเหล้าหนึ่งแก้วดอกไม้หนึ่งช่อหรือว่าคนคนหนึ่งแล้วนายคิดว่าแสงแดดอะไรใครให้ดอกไม้เขาใครดื่มไวน์กับเขาตอนนี้เขาอยู่กับใครหลังๆนี่ไม่เจออีหยินซือเลยไม่ว่าสองคนนี้จะไปด้วยกันว่ะรู้สึกว่าเขาไม่เห็นตัวตนของฉันแล้วเอ้ยไอ้พวกโซเชียลก็ตั้งแคปชั่นกันประมาณนี้ทั้งนั้นเน่ะเผลอๆอาจจะอยู่คนเดียวก็ได้ฉันไม่เคยเป็นห่วงถ้าเขาอยู่คนเดียวป่านนี้คงมีคนเป็นฝูงล้อมรอบเขาอยู่ใส่เสื้อผ้าเซ็กซี่เต้นรำแบบเซ็กซี่ไปดื่มเหล้ากับพวกผู้ชายเขาคงมีความสุขมากมีชีวิตสังคมกับเพื่อนฝูงมันก็ไม่แปลกนี่นะไม่แปลกไม่แปลกจนสามีอย่างฉันไม่เคยรู้มาก่อนยังมีอะไรที่ฉันไม่รู้อีกเนี่ยฉันรู้สึกว่านกที่บ้านน่าจะรู้เยอะกว่าฉันอีกนี่คราวนี้ถึงตาฉันว่านายคิดมากบ้างแล้วนะรีบกลับไปนอนพักผ่อนซะเจอเขาเห็นหน้าเขาแล้วค่อยคุยกันโชเฟอร์ออกรถถูกแล้วเจอกันแล้วก็คุยให้รู้เรื่องกลับมาแล้วกินข้าวหรือยังเลูกพ่อมีอะไรครับพ่อทำไมรีบขึ้นห้องนักล่ะอโต้ล่ะอ๋อที่คลินิกยุ่งจะกลับดึกหน่อยหาน้องทำไมมีเรื่องจะถามน้องครับพ่อมีเรื่องอะไรหรือเปล่าอ๋อหรือว่าแกจะชวนน้องแกไปสืบข่าวของเมียแกด้วยกันไม่ใช่ไม่ใช่น้องแกบอกพ่อหมดแล้วความจริงแกก็เห็นรูปที่เขาโพสต์แล้วนี่อยู่มาเลเซียแฮปปี้จะตายยังจะตามหาอีกแกโง่หรือเปล่าผมรู้ว่าเขาอยู่มาเลเซียแฮปปี้ดีแต่ผมอยากรู้ว่าเขาอยู่กับใครแล้วจะกลับมาเมื่อไหร่แล้วแกอยากรู้ว่าแกโดนสวมเขาหรือเปล่าพ่อก็ทำไมพูดแบบนี้เล่าเฮ้ยตอนแรกพ่อก็ไม่อยากจะพูดหรอกวันที่เมียแกไปน่ะน้องแกอยู่หน้าหมู่บ้านเห็นโทรคุยกับผู้ชายคนนึงแล้วเขาก็บอกทางนู้นว่าให้รอด้วยคงจะโทรไปนัดแนะกับผู้ชายคนนั้นน้องยังรู้อีกเขาไปกับใครกันแน่น้องบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นใครบอกแค่ว่าเห็นเมียแกวางสายแล้วก็ขึ้นแท็กซี่ไปเลยน้องอยากตามไปแต่ไม่มีแท็กซี่มาก็เลยตามไปไม่ได้น้องรู้พ่อก็รู้ทำไมไม่มีใครบอกผมเลยแกก็รู้ดีเนี่ยว่าเมียแกชอบเล่นหนีออกจากบ้านแต่ว่าคราวนี้เขาเอาเงินไปด้วย
น่าจะไปจริงๆแล้วพ่อไม่รู้พ่ออย่าคิดมากสิพ่อไม่ได้ใส่ร้ายเมียแกนะที่พ่อไม่พูดเป็นเพราะว่าพ่อยังไม่รู้เหตุการณ์ทั้งหมดนี่เมื่อกี้พ่อเห็นรูปแล้วพ่อถึงได้พูดนะไอ้พ่อครับรูปพวกนี้ยืนยันอะไรไม่ได้หรอกโถ่เอ้ยลูกพ่อแกเลิกหลอกตัวเองได้แล้วนี่แกต้องเห็นรูปบนเตียงก่อนแกถึงจะเชื่อหรือยังไงฮะมันทุเรศนะพ่อไม่ต้องพูดแล้วไม่ใช่ก็ยังไงผมก็จะหาเฟรย่าให้เจอเขาจะอธิบายกับผมเองเอาไม่คุยแล้วง่วงแล้วฟังพ่อพูดก่อนสิเข้านอนเถอะครับพ่อฝันดีครับฝันดีอูเย่าจงอ๋อเรียกผมอาจงก็พอครับเมียของอาซินไปคลอดลูกก็เลยให้ผมมาแทนน่ะเขาบอกว่าคุณรู้อยู่แล้วเขาเคยบอกแล้วล่ะเขาบอกว่าคุณเคยเป็นพ่อครัวมาก่อนทำที่ไหนบ้างล่ะโอ้ยหลายที่เลยทั้งสโมสรทั้งร้านอาหารหมู่บ้านโรงแรมก็เคยอยู่อาหารจีนอาหารฝรั่งอาหารเกาหลีผมทำได้หมดนั่นแหละนี่ก่อนหน้านี้ผมไปทำธุระที่แคนาดานะพอกลับมาแล้วก็ยังหางานทำไม่ได้เลยมาช่วยงานเพื่อนอยู่สองสามวันอ๋อมีประสบการณ์มากเลยนะความจริงแล้วเราต้องการจ้างคนงานให้วันละ600ถ้าสนใจก็เปลี่ยนชุดแล้วทำงานได้เลยโอเคเหมือนกันเด๊ะเลยนะเนี่ยเอาที่แท้หล่อนอยู่ฮ่องกงอยู่ฮ่องกงแต่ทำมาแอปว่าอยู่มาเลผู้หญิงคนนี้เจ้าเล่ห์จริงๆแต่ว่าทำไมต้องหลอกอำเหมิงด้วยยายนี่เนี่ยโกงเงินไปเองก็เพราะไม่อยากให้อำเหมิงรู้ว่าหล่อนอยู่กับอีหยินซือที่บอกว่าลงมา3โมงก็ค่อยลงมาตอน3โมงอย่าไปไหนส่งเดชไม่งั้นพี่ต้องจอดรถแล้วออกไปตามหานายถ้าพี่โดนใบสั่งจะทำยังไงฉันก็ยืนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละแต่พอดีฉันเห็นแมวไล่จับหนูไม่เคยเห็นก็เลยวิ่งตามไปดูมันน่ะแล้วจับได้ไหมล่ะโอ้หนูวิ่งเข้าไปในพงหญ้าวิ่งตายแล้วทำไมเหรอไอพี่เขยแห่งซวยฮะอยู่ไหนนู่นนายเขาบอกว่าวันนี้มีนัดคุยธุระที่จิมซาจุยแล้วมาที่นี่ได้ยังไงทำเป็นลับๆล่อนล่อลักกินขโมยกินต้องนัดผู้หญิงไว้แน่ๆเขาขโมยกินอะไรเหรอพี่ฉันอยากกินด้วยสุวรรณอยู่ในรถนะมีอะไรกดแตรเลยรู้แล้วมีผู้หญิงใส่เสื้อสีเดียวกันเข้าไปด้วยมีปัญหาแน่ๆฉันจะหาที่ละชั้นเลยไม่เชื่อหรือว่าจะไม่เจอทำไมไอ้เฮงซวยนั่นมาอยู่กับแม่นั่นที่นี่ล่ะนี่เงินเสื้ออยู่ทำไมลูกค้ารออยู่โอเคโอเคโอเคขอโทษค่ะคุณตำรวจพอดีปวดฉี่ขอโทษค่ะจะไปจอดไม่ได้นะรีบไปเถอะคราวหน้าไปโชคดีแบบนี้นะรับทราบรับทราบขอบคุณมากค่ะขอบคุณรับทราบขึ้นรถขึ้นรถไปเร็วขึ้นรถสิคลินิกสัตว์เลี้ยงเคเคนี่อะไรกันลดความอ้วนเหรอทำเพื่อพี่ชายไปเรียนเต้นนะช่วยไม่ได้นี่นาใครให้มีพี่ชายคนเดียวก็เดือดร้อนฉันก็ต้องช่วยเขาสิช่วยยังไงอ่ะเขาโง่มากทำเพื่อคนนั้นพยาบาลพยาบาลพยาบาลหมาเป็นอะไรคะไม่รู้ครับไม่ใช่หมาผมแต่มันน่าจะโดนหมาตัวใหญ่กัดเลือดไหลเยอะเลยผมก็เลยอุ้มมาครับหมอเจียนคะส่งมาเลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากพาขึ้นไปเลยได้ค่ะเป็นหมาจรจัดนะเอาน้ำเกลือมาให้หน่อยโอเคพี่ก็รับสายสินี่คุณหมอหลัน
มาที่นี่ได้ยังไงโตโต้มีเคสฉุกเฉินมาไม่ได้โทรหาคุณก็ไม่รับสายเลยให้ฉันมาหาคุณจริงด้วยผมลืมมือถือไว้ที่ออฟฟิศเขาให้คุณมาบอกผมว่าเขามาไม่ได้ใช่ไหมขอบคุณมากนะนี่นี่คุณคิดว่าฉันแค่มาเป็นนกพิราบสื่อสารเหรออะไรนะคุณดูการแต่งตัวฉันสิน่าจะรู้ว่าฉันมาเรียนเต้นพร้อมกับคุณไงอ๋อคุณน่าจะเข้าใจผิดผมไม่ได้มาเรียนเต้นหรอกฉันรู้คุณมาเพื่อทำความเข้าใจว่าเมียคุณเคยรู้จักใครบ้างเคยทำอะไรบ้างโตโต้มาไม่ได้ก็เลยให้ฉันมาเป็นเพื่อนแทนคุณคงไม่อยากให้ฉันผิดคำพูดใช่ไหมไม่ได้จะรบกวนคุณได้ยังไงกันไอ้ไม่ต้องพูดแล้วมาเร็วโยไฟเพื่อนของพวกคุณเริ่มเรียนตั้งแต่เมื่อ3เดือนก่อนค่ะเขาเรียนกับครูคนไหนครับอุ๊ยคุณอย่าใกล้นักสิคะนี่ขอโทษนะคะเพื่อนฉันอยากเรียนเต้นลำคอร์สนี้อยากเต้นให้ได้ภายใน3เดือนโยไฟเคยเล่าให้ฟังว่าครูสอนของเขาเก่งมากก็เลยมาสมัครเราอยากเป็นเร็วๆนะคะเขาเรียนกับครูเจินนะคะตอนนี้เขาเรียนแล้วครูเจินอยู่ไหมครับครูเจินเป็นผู้หญิงโยไฟไม่เคยพูดให้ฟังหรอคะมีปัญหาด้านสื่อสารค่ะตอนนี้ครูเจินอยู่ไหมคะวันนี้เขาหยุดค่ะแต่ว่าผู้ช่วยเขาอยู่พวกคุณลองเรียนดูก่อนไหมคะมาพอดีเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีพร้อมกันหรือยังครับนี่แหละผมเคยเห็นเขาในรูปถ่ายของเฟรย่าผมไปถามเขาก่อนนะคุณจะถามเขายังไงอ่ะก็เดินไปถามเลยไงโถ่เอ้ยเรื่องหลอกถามน่ะฉันจัดการเองลืมไปแล้วเหรอหลอกให้คนพูดเป็นอาชีพของฉันจริงด้วยก้าวมาแล้วก็โพสจากนั้นโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกซ้ายโยกขวาโยกขวาโยกซ้ายไม่ได้ตั้งใจมาเรียนเต้นนะโยกขวาโยกยังไงล่ะเนี่ยคุณไม่โยกจะเข้าถึงโลกของเฟรย่าได้ยังไงโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาเดี๋ยวเข้าโยกซ้ายโยกขวาเดี๋ยวเข้าขวาอะไรกันเนี่ยพร้อมกันหรือยังครับถ้าเดินพื้นฐาน5 6เตรียมพร้อมเริ่มได้2 3ชะชะชะ2 3หันซ้าย2 3ชะชะชะผู้เต้น2 3ชะชะชะ2 3โพสท่าแล้วก็โพสชึบพวกคุณเต้นดีนะครับมาทดลองเรียนเหรอครับใช่ค่ะเราเต้นใช้ได้ไหมคะแต่ยังไงก็เต้นสู้เพื่อนเราไม่ได้หรอกเพื่อนคุณเหรอเฟรย่าเฟรย่าเต้นเก่งที่สุดแล้วสรีระของเธออ่อนช้อยมากพอที่จะเต้นแบบนี้อยู่แล้วช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นเธอมาเลยจะไปไหนเหรอสรีระของเขาอ่อนช้อยแค่ไหนเหรอเขาติดธุระที่มาเลเซียยังมาไม่ได้หรอกค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองจริงสิปกติคุณเป็นคนช่วยสอนเขาใช่ไหมฉันเห็นรูปถ่ายมีคุณอยู่ด้วยค่ะเฟรย่าสวยมากมีแต่คนขอถ่ายรูปด้วยนะแล้วๆมีใครอีกล่ะเพื่อนๆเธอไงมีแต่คนคิดถึงเธอคุณบอกให้เธอกลับมาเร็วๆนะจ่ายค่าเรียนไว้60ชั่วโมงไม่มาเสียดายแย่ผมไปสอนก่อนนะผมมีสติหน่อยนะใจเย็นอร่อยมากเลยอร่อยขนาดนั้นเลยเหรออร่อยมากไม่เชื่อลองชิมดูสิมาโอ้โหโอ้ยเผ็ดจังเลยใครกินซอสเผ็ดกับสเต็กเนี่ยต้องแกล้งคุณสักหน่อยจะได้ดึงดูดความสนใจกลับมาคุณสั่งมาเต็มโต๊ะแต่ไม่แตะเลยฉันน่ะกินคนเดียวได้แคลอรี่ไปเต็มๆเลยนะไม่ต้องกลัวอ้วนแต่แต่หนึ่งชั่วโมงเผาผลาญไปหมดแล้วนี่จะว่าไปแล้วฉันน่าจะเผาผลาญแคลอรี่ทั้งปีไปแล้วล่ะตอนนี้รู้สึกเจ็บเอวมากเลยแล้วทำไมคุณยังสมัครคอร์สเรียนต่อล่ะเฟรย่าจ่ายค่าเรียนไป60ชั่วโมงฉันว่าเขาน่าจะกลับมาเรียนต่อคุณมารอเขาก็ต้องมีคู่เต้นด้วยอีกอย่างฉันก็ลดความอ้วนฉันว่าไม่มีผู้หญิงปฏิเสธหรอกคุณคิดแบบนี้ก็ดีแล้วลดความอ้วนสำคัญที่ต้องหนักแน่นห้ามล้มเลิกง่ายๆแต่ค่าเรียนแพงมากเลยเหมือนโดนมีดแทงที่หัวใจผมเลยฉันคืนให้คุณดีกว่าฉันก็เกรงใจนะผมล้อเล่นนะแต่ฉันจริงจังนะคอสของคุณเจิน10ชั่วโมง 2,800 เท่ากับชั่วโมงละ280ฉันกับโตโต้ถ้าใครว่างจะมาเรียนเป็นเพื่อนคุณแล้วบวกลบคูณหารคืนให้คุณไงใครไหมไม่ต้องคิดเล็กคิดน้อยหรอกนะผมแค่ล้อเล่นเองคุณอย่าจริงจังเลยฉันก็ล้อเล่นเหมือนกันคุณอย่าจริงจังเลยฮะจริงหรือเปล่าเนี่ย ผมไม่รู้ว่าคุณพูดคำไหนจริงคำไหนเล่นแล้ว คุณโดนหลอกง่ายจังเลยแต่มีคุณมาด้วยก็ดีนะจะได้ไม่ต้องรบกวนโตโต้คุณจะมาเต้นเป็นเพื่อนผมจะจบคอร์สเลยไหม
ถ้าพูดจากการลดความอ้วนฉันต้องการมากกว่าโตโต้ผมไม่เข้าใจเลยพวกผู้หญิงชอบพูดว่าจะลดความอ้วนแต่ว่ารูปร่างน่ะมันมีสัดส่วนความสูงของคุณรูปร่างขนาดนี้ผมว่ามาตรฐานดีนะคุณพูดเอาใจผู้หญิงเก่งนะฮะผมไม่ได้ตั้งใจพูดเอาใจนะผมคิดแบบนี้จริงๆฉันรู้ค่ะนี่รู้สึกไหมว่าพอไปเรียนแล้วรู้สึกผ่อนคลายแถมยังพูดคุยกันง่ายขึ้นอ๋อได้คุยกันตั้งนานคุณกำลังสอนผมอยู่นี่เองทำให้จิตใจปล่อยวางมีผลต่อการรักษาด้วยนะคะแต่เรากินข้าวอยู่นะพูดถึงการรักษาเหรอคุณควรจะแยกแยะเวลาบ้างนะนี่ถ้าฉันฟื้นความทรงจำของคุณได้มันเป็นการทำสถิติแตกเลยผมลืมไปว่าผมเป็นหนูลองยาไม่น่าเลยคุณถึงได้แคร์นักแล้วแบบนี้ผมควรจะเก็บค่าวิจัยจากคุณดีไหมล่ะนับตั้งแต่ตอนนี้เพิ่มค่ารักษา 20% ก็ได้ถึงยังไงคุณก็ชนะผมยอมแพ้รีบกินเถอะค่ะยอมแพ้อะไรโอเคคลินิกสัตว์เลี้ยง KK หมาน้อยเก่งมากเลยที่นี่ปลอดภัยนะไม่ต้องกลัวเราจะดูแลอย่างดีเลยจ้ะมีปานด้วยเหรอเนี่ยที่เหลือเดี๋ยวฉันทำเองจีจี้กลับไปแล้วเธอก็กลับได้แล้วเอาไปไว้ในกรงจะได้ไม่ต้องห่วงมันแต่มันยังไม่พ้นขีดอันตรายเลยฉันอยากอยู่เป็นเพื่อนมันอีกหน่อยถ้ามันฟื้นขึ้นมาแล้วไม่มีคนอยู่เป็นเพื่อนมันจะกลัวนะไม่รู้เหมือนกันว่าโชคดีหรือว่าโชคร้ายอยู่ดีๆก็บาดเจ็บแต่ว่ามีคนใจดีพามาส่งแถมยังเจอพยาบาลใจดีแบบนี้อีกถ้ามีคนมารับมันไปเลี้ยงถึงจะเรียกว่าโชคดีโอกาสน้อยนิดมากไม่มีชีพฝังอยู่ในตัวน่าจะโดนเจ้าของเลี้ยงจนเบื่อแล้วก็ทิ้งแบบนี้ถ้าหายแล้วต้องส่งไปที่สมาคมเหรอฉันแค่เดาเอานะเราให้มันหายดีกว่านี้ดูซิว่ามีคนมาเยี่ยมไหมอาจจะมีคนใจดีรับเลี้ยงก็ได้ดึกมากแล้วฉันออกไปซื้ออาหารมาให้กินนะไม่รู้ว่าในโลกของนายปานของนายเป็นปานโชคดีหรือว่าปานสาบแช่งคุณรู้ได้ไงว่าฉันชอบกินบะหมี่ต้มยำเธอออกไปซื้อบ่อยๆไม่เห็นก็แปลกแล้วอ๋อมีคนบอกว่าคนที่พูดน้อยช่างสังเกตกว่าคนอื่นฉันแค่จะบอกว่าถ้ากินรสเข้มข้นทำให้คลินิกมีกลิ่นแปลกๆเนี่ยขอโทษค่ะคราวหน้าออกไปกินข้างนอกก็ได้มีคนบอกว่าคนที่โรแมนติกมักจะไม่มีมุกขำขันเป็นจริงซะด้วยคุณแกล้งใช่เหรอพรุ่งนี้จะซื้อทุเรียนมากินในคลินิกเอาให้เหม็นตายไปเลยรีบกินเถอะนี่เราสั่งอย่างเดียวกันหรือเปล่าเหมือนกันเลยดูสิทำไมลูกชิ้นคุณใหญ่กว่าฮัลโหลอีกแล้วเหรอคืนนี้ผมมีงานจนดึกเลยอะขึ้นไปสองคนแต่ลงมาคนเดียวผู้หญิงคนนั้นค้างคืนต่อเหรอหรือว่าออกไปแล้วแต่เราไม่เห็นดึกแค่ไหนก็รอเหรอแล้วเพื่อสนุกได้กันเองนะพักผ่อนหน่อยเถอะนะเดี๋ยวจะเหนื่อยเกินไปโอ้โหดูรอยยิ้มมันสินอนกับผู้หญิงมาแน่ๆรู้ไหมผู้หญิงกลัวอะไรที่สุดถ้าขอบตาดำมันจะไม่สวยนะรีบขอนอนเถอะพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่เฟย่าหิวขนาดนี้เลยเหรอรีบนัดแนะเร็วจังบ๊ายบายพรุ่งนี้นัดเจอกันที่นี่หรือว่าที่อื่นกันล่ะชอบน้ำหอมกลิ่นตามแบบนี้เหรอเนี่ย
ต้องลองถามอเหมิงดูก่อนดูสิว่าเมียเขาชอบน้ำหอมกลิ่นนี้หรือเปล่าเนื้อเจ้าสิ้นใจเจ้าทิ้งโก้ไต่ไต่หมู่ยันที่เลี้ยงโอ้ยหัวจำโม่เธอนี่หูตึงเหรอไม่รับโทรศัพท์เออพี่ใหญ่วันนี้ห้ามรับโทรศัพท์ฉันรับเองเอ้าฮัลโหลอูซุนเหมยเองค่ะจากไหนคะเงินฉันเยอะแยะเยอะจนใช้ไม่หมดอย่าโทรมาอีกนะไม่งั้นจะด่าถึงพ่อถึงแม่เลยก็แค่รอโทรศัพท์ทำไมต้องด่าแรงด้วยล่ะใครว่าฉันรอโทรศัพท์พี่ลองพี่บอกว่าพี่จะเป็นคนรับโทรศัพท์เองไม่ให้ฉันรับนะมันไม่ได้ซื้อน้ำหอมให้เมย์นั่นแต่ซื้อให้เย็งโง่นี่เองนี่ว้าเอ้ยอูซุนเหมยมีเรื่องจะถามหน่อยฉันอยากจะซื้อน้ำหอมให้เมย่าน่ะถ้าว่ากลิ่นนี้เป็นยังไงเฮ้ยเวะกลิ่นห้องส้วมดีมากเลย พี่ใหญ่กลิ่นห้องส้วมแต่พี่บอกว่าดีมากเลยพี่งอกกว่าฉันอีกอ่ะเว้ยไอ้หมอนั่นละเอียดมีเหรอมันจะไม่รู้ว่าเธอไม่ชอบกลิ่นนี้เธอไม่ชอบแล้วว่ามันซื้อน้ำหอมให้คนอื่นแน่ๆฮะพี่เจอไอ้แห่งซวยมาเหรอพี่เห็นเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นเหรอเปล่าหรอกเห็นมันซื้อน้ำหอมน่ะทำไมต้องตื่นเต้นด้วยอยู่กับหมูอยู่กับหมาก็ไม่เกี่ยวกับเธอนี่อย่าบอกนะว่าเจ็บจี๊ดอ่ะบ้าหรือเปล่าฉันน่ะสงสารผู้หญิงคนนั้นต้องอยู่กับผู้ชายเฮงซวยเธอเป็นผู้เสียหายเบอร์หนึ่งนะรู้ดีว่าความรู้สึกที่ถูกผลักตกจากต้นไม้นั้นมันเป็นยังไงพี่จะพูดอะไรกันแน่รู้ก็แต่เป็นผู้เสียหายเบอร์หนึ่งและยังซวยไม่พอดันมาเป็นเบอร์สองอีกสิพี่จะบ้าเหรอพูดไปพูดมามีแต่เรื่องนี้ฉันขี้เกียจคุยด้วยไปอาบน้ำดีกว่าพี่ไปทำกับข้าวให้ส่งอ้วนเลยเขาหิวแล้วเออใช่ๆหิวแล้วหิวไอ้เฮกสวยไม่รับสายมีผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยต้องโทษตำรวจสองคนนั้นขวางทางฉันไม่งั้นจะตามขึ้นไปทันแน่ไม่ได้ต้องดูให้ได้ไม่งั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับแน่ความคิดถึงช่างแปลกไม่ยอมห่างไปไหนนายอยู่ที่ไหนเมย์ฉันบอกแล้วไงไม่ว่างว่ารอโทรศัพท์ฉันน่ะไม่อยากฟังแต่เสียงฉันอยากเจอตัวคืนนี้เจอกันที่เดิมไม่เจอไม่เลิกหรอกนึกว่าไม่เร่งด่วนอะไรต้องเจอฉันให้ได้ก็ถ้าเรื่องแบบนี้ก็ต้องเป็นนายคนเดียวนายอยากให้ฉันนอนกับคนอื่นงั้นหรอไม่ใช่อย่างนั้นหรอกฉันหมายความว่าคราวหน้าไปที่บ้านเธอแล้วเปิดแชมเปญสักขวดจุดน้ำมันหอมระเหยสักหน่อยดีไหมอยู่บนรถน่ะมันแคบมากโดนจำกัดท่าปวดเอวแล้วเนี่ยไอ้อู่เย่าจงไงอยู่บ้านทุกวันเลยอีกอย่างนะนายจะไปแล้วด้วยเราไม่มีโอกาสที่จะเจอกันหรอกอ๋อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเธอจ้องฉันทุกวันเลยใช่ไหมอะได้ด้วยหรอแค่วันนี้ก็ไม่อยากเจอฉันแล้วไม่โทรมาเลยเธอจับตาดูฉันอยู่เฮ้ยฉันเลือกตั้งนานเลยนะดูซิว่าชอบไหมขอบคุณค่ะถุงมือทำไมไม่ใช่น้ำหอมอ่ะทำไมต้องเป็นน้ำหอมอ่ะอย่ามาฟอร์มวันนี้อู่เย่าจงเห็นดายซื้อน้ำหอมอ๋อที่เธออยากเจอฉันเร็วๆก็สงสัยว่าฉันแอบกินใช่ไหมอย่ามาทำหน้าตาไม่รู้เรื่องนะไม่มีประโยชน์อยากรู้ความจริงไหมล่ะถ้าไม่อยากรู้จะนัดมาหาเหรอใช่จะไปซื้อน้ำหอมแต่ซื้อให้เพื่อนฉันซื้อให้เพื่อนคนไหนฉันซื้อให้เพื่อนถ้ามีโอกาสจะแนะนำให้รู้จักนะทำไมนายถึงคิดว่าฉันจะเชื่อเนี่ยเพราะอีหยินซือมีผู้หญิงแค่คนเดียวก็คือเธออูซุนเหมยเดี๋ยวไฟช็อตตายอยากปล่อยไฟช็อตเธอจะได้ผายปอดให้เธอไงอีร้ายจริงๆเลยอ่ะเธอร้ายกว่าฉันอุตส่าห์ซื้อถุงมือมาให้
อยากให้ใส่ตอนที่ขับแท็กซี่เหมือนได้จุงมือฉันตลอดเวลาไงเธอไม่รู้ว่าฉันคิดยังไงกับเธอยังสงสัยฉันอีกขอโทษค่ะมาว่ายังไงยังสงสัยอะไรอีกล่ะฉันจะเล่าให้เธอฟังหมดเลยนายไม่ได้หลอกฉันใช่ไหมฉันกินน้ำลายเธอแล้วฉันกลัวเธอคนเดียวโอเคไหมอยากให้ฉันเชื่อก็ได้นายต้องสาบานอีหญินซื้อสาบานต่อฟ้าถ้าที่ฉันพูดเมื่อกี้เป็นคำโกหกขอให้ฟ้าผ่าหัวตายคาที่เลยในเมื่อคุณเอาแต่ใจฉันจะขนเงินไปให้หมดไปที่ที่คุณหาฉันไม่เจอที่รักนี่ที่รักอย่าไปนะอย่าไปฉันไปขายบ้านแล้วเธออย่าไปนะปล่อยฉันเถอะไม่ฉันไม่เคยเห็นเธอเป็นเฟอร์นิเจอร์ฉันรักเธอเธอก็รักฉันใช่ไหมเพิ่งจะคิดได้สายไปแล้วอีกแล้วเหรอเฟรย่าที่รักตื่นแล้วเหรอขอดูหน่อยครับนี่คุณบ้าแล้วไงอยู่ๆมาแย่งขอโทษครับช่างภาพชาวีสวยๆในร้านอาหารร้านอาหารไม่ได้อยู่ที่มาเลเซียแต่อยู่ที่ฮ่องกง WK Lam เรียนท่าโพสครับทำอะไรทีนี้หน่อยเดี๋ยวก่อนยังขาดรอยยิ้มขอธรรมชาติหน่อยเปลี่ยนท่าโพสครับก้มหน่อยครับขอเซ็กซี่หน่อยนะครับอีกรูปครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยคุณเป็นใครใครคุณเข้ามาขอโทษครับขอโทษผมชื่อหมิงอีเหยียนพออ่านนิตยสารแล้วก็มีเรื่องจะถามคุณไม่เห็นแล้วว่าผมทำงานอยู่แป๊บเดียวผมไม่รบกวนคุณหรอกไอ้นี่มีรูปที่คุณถ่ายเอาไว้ผมจะถามหน่อยว่าคุณจำได้ไหมว่ารูปนี้ถ่ายที่ไหนจำไม่ได้หรอกอ๋อไม่น่าใช่ในนี้บอกว่าคุณหาร้านอาหารที่มีกลิ่นอายของมาเลเซียนานมากเลยถ้ามันเขียนว่าต้มน้ำซุปสิบกว่าชั่วโมงคุณก็เชื่ออย่างนั้นเหรอคุณพูดถูกแล้วผมไม่เชื่อหรอกเพราะผมชอบดื่มใช่พูดต่อเลยอ๋อน้ำซุปแบ่งไปสองชิ้นพอแล้วพอแล้วผมกลัวคุณแล้วล่ะคุณไปนั่งรอผมนะเดี๋ยวผมไปหาคุณคุณเหมิงตรงนู้นเหรอใช่แล้วขอโทษนะขอบคุณนะคุณเหมิงขอบคุณครับขอบคุณรบกวนแล้วขอโทษทีขอโทษทีครับอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรยิ้มแบบนี้แหละดีแล้วอีกรูปนะดีแล้วดีแล้วขอธรรมชาติหน่อยเพอร์เฟกต์เสร็จแล้วนี่คือร้านอาหารที่ผมเคยไปถ่ายรูปคุณหาเอาเองนะขอบคุณร้านอาหารจอมราชันเมื่อกี้ผมโทรคุยกับพี่ชายจู่ๆเขาก็บอกว่านั่นหน้าอกแล้วก็วางสายไปผมเป็นห่วงเขามากเลยผมรู้ว่าเขาอยู่ที่โรงแรมนี้รบกวนช่วยหาหมายเลขห้องของเขาให้หน่อยได้ไหมครับแหมพูดเหมือนท่องมาเลยวิธีนี้ลูกค้าหลายคนเอามาใช้แล้วค่ะมุกเก่าแต่ทางโรงแรมเปิดเผยความลับลูกค้าไม่ได้ขอโทษนะคะมุกเก่านี่ช่วยหน่อยนะมุกเก่าก็คุณคะช่วยให้เกียรติตัวเองด้วยค่ะถ้ายังทำแบบนี้ฉันคงต้องโทรหมายเลข3ตัวแล้วนะคะก็แค่อยากจะแตกแบงค์นะไม่ให้แลกก็ไม่เป็นไรรู้ทันค่ะ
ี่ท่านครับคุณผู้ชายที่เดียวครับอ๋อเชิญทางนี้แหละครับผมนั่งตรงนี้ได้ไหมอ๋อได้ครับได้ครับเชิญครับขอบคุณตามสบายครับฮัลโหลอูจงอูจงนายอยู่ไหนว่างมากหรือไงโทรมาหาตอนนี้ได้นัดกินขนมจีบเหรอไม่ใช่เมียฉันไม่ได้อยู่ที่มาเลเซียแต่อยู่ที่ฮ่องกงรูปที่เขาโพสต์ในเน็ตไม่ได้ถ่ายที่มาเลเซียแต่ถ่ายที่ร้านอาหารที่มีกลิ่นอายมาเลเซียในฮ่องกงทำไมเขาถึงทำแบบนั้นล่ะเขาจะหลอกฉันเหรอหลอกทุกๆคนเลยเหรอนี่ใจเย็นๆก่อนเฮ้ยนายเข้าใจผิดหรือเปล่านายอยู่ไหนอ่ะฉันจะรีบไปหานายเลยนายอยู่ที่นี่ได้ไงฉันน่ะนายแต่งตัวแบบนี้นายทำงานที่นี่เหรอเออสงอ้วนบอกว่านายทำงานที่ร้านอาหารที่แท้ก็ที่นี่เองงั้นนายน่าจะรู้ว่าเมียฉันถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายที่มาเลเซียนี่ทำไมวันนั้นฉันถามนายบนรถนายไม่ยอมบอกฉันว่าเขาไม่ได้ถ่ายที่มาเลเซียแต่ถ่ายที่ฮ่องกงนายมีอะไรปิดบังฉันอีกทำไมต้องหลอกกันด้วย